بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ให้เกียรติแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะมาศึกษาถึงเรื่องราวคำสอนบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นตัวชี้วัดในวันกิยามะห์ว่าเรานั้นรักนบีและรักคำสอนของอิสลามมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะคนที่มีความรักมีความผูกพันกับเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาใจใส่เขาจะพยายามทำทุกวิถีทางนะครับที่จะให้ตัวของเขาได้มีความใกล้ชิดตามแนวทางตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดถึงจะเป็นการการันตีว่าคนๆนั้นเนี่ยรักนบีจริงๆนะครับเราจะไม่เอาโลโก้ภายนอกโลโก้ด้วยกับชื่อตัวเราชื่อมุฮัมมัดเห็นไหมฉันรักนบีฉันก็เลยตั้งชื่อมุฮัมมัดหรือเราจะเอาโลโก้ของมัสยิดในชุมชนบ้านเราชื่อมัสยิดมุฮัมมัดียะเห็นไหมรักนบีก็เลยตั้งชื่อมัสยิดคล้ายนบีเลยหรือจะเป็นการพูดถึงองค์กรกลุ่มที่เราได้ทำงานอยู่ว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่รักในเรื่องของแนวทางของท่านนบีดำเนินรอยตามวิถีซุนนะตามชื่อนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเรารักนบีจริงๆอาจจะเป็นบางส่วนเพราะทำไมอ่ะก็ยังเอาชื่อนบีมาใช้แสดงว่ายังมีความรักความผูกพันนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินคนคนหนึ่งในวันกิยามะห์แน่นอนครับอัลลอฮ์ไม่ได้ตัดสินที่ชื่อหรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกจะเป็นสกินเสื้อว่าเรารักนบีหรือจะเป็นภาพอะไรที่เราได้แสดงออกมาว่าเรารักนบีพี่น้องเชื่อไหมครับพี่น้องมุสลิมของเราในเรือนจำนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยียนสักอัลลอฮ์มุฮัมมัดสักนะครับสักอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดนั่นแสดงว่าเขารักอัลลอฮ์แล้วก็รักนบีใช่ไหมครับใช่ครับเขารักครับแต่การแสดงออกหรือความจริงใจที่แสดงถึงความรักอย่างแท้จริงมันไม่ได้แสดงออกมาแบบนั้นแต่ที่ทำไปนะครับผมเชื่อว่ารักนบีจริงๆแล้วก็มีพี่น้องหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีการทำพิธีกรรมหรือจะมีเรื่องต่างๆที่เป็นการแสดงถึงความรักนบียกตัวอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเช่นการทำเมาลิดนบีคนทำเมาลิดนบีเนี่ยเขาไม่รักนบีหรอครับพี่น้องตอบแทนใครไม่ได้นะครับคนที่ทำเนี่ยเขาตอบกับอัลลอฮ์ได้ว่าเขารักนบีจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่จะต้องถูกตรวจสอบหรือถูกพิจารณาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันอยู่ที่สองชะฮาดะห์นี่แหละครับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สองชะฮาดะห์ดังกล่าวนี้นะครับมันหมายรวมถึงอิสลามโดยรวมยังไงครับชะฮาดะห์แรกคืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ดังนั้นครับการปฏิบัติอิบาดะห์หรือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นไปตามธรรมเพื่ออัลลอฮ์ข้อแรกนะครับทำเพื่ออัลลอฮ์ข้อที่สองว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และทำตามแนวทางของรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นครับการดำเนินชีวิตของมุสลิมนะครับองค์ประกอบหลักสองประการนี้เนี่ยต้องคำนึงเสมอจะละหมาดอิคลาสไหมเพื่ออัลลอฮ์ไหมหรือละหมาดเพื่อคนละหมาดยังไงละหมาดให้คนเห็นละหมาดให้คนชมทำงานศาสนาอิคลาสไหมบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าบริสุทธิ์ใจก็ตรงตามชะฮาดะห์แรกแล้วทำไปแล้วเนี่ยตรงตามแนวทางของนบีหรือเปล่าอันนี้ชะฮาดะห์ที่สองนะครับว่าจะเป็นการการันตีว่าเรานั้นจะรักนบีจริงภายในและภายนอกหรือว่าเรารักนบีเพียงแค่ภายนอกแต่ไม่ได้มีส่วนในภายในนะครับที่จะเป็นการแสดงถึงความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสนะครับหลังจากที่ตารางเวลานะครับมันติดขัดมา2เดือนติดต่อกันเลยนะครับเลยไม่ได้มามีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องแต่ก็ยังเชื่อนะครับว่าพี่น้องก็ยังคงเอาใจใส่ในการที่จะศึกษาเรื่องราวศาสนาเสมอนะครับเพราะว่าการศึกษาเรื่องราวศาสนาก็น่าจะเป็นทางรอดทางรอดนะครับในชีวิตของเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยนะครับในวันนี้ครับบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นเนื้อหาสาระที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเราจะใช้หนังสือของเชคมูฮัมหมัดซอลและมูนัดยิดนะครับที่เอามาเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ของเราเนี่ยต
่อเนื่องเป็นซีรีส์กันยาวๆเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะถูกรวบรวมถึงมารยาทบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เริ่มต้นบุคคลใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดบรรดาภรรยาของท่านลูกหลานของท่านเพื่อนพ้องของท่านเครือญาติของท่านนะครับว่าแขกเขาเรียกอะไรเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมเยียนท่านหรือท่านไปเป็นแขกกับใครนะครับก็จะมีรายละเอียดชีวิตของท่านเยอะนะครับซึ่งเราศึกษากันไปถึงเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนแขกนะครับแล้วเราก็หยุดตรงนั้นเอาไว้นะครับระยะเวลา2เดือนนะครับก็เสียดายมากนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องและนำเสนออย่างต่อเนื่องแต่วันนี้ที่บอกพิเศษนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้มีบางส่วนจากการตัรบียะห์จากการขัดเกลาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาลูกหลานของท่านหรือบรรดาซอฮาบะห์รุ่นเยาว์นะครับว่าท่านนบีเนี่ยมีวิธีการยังไงที่ทำให้ซอฮาบะห์รุ่นเยาว์อย่างมูอาซ2มูอาซที่ได้ร่วมรบในสมรภูมิและทำการสังหารอบูญะฮันในสมรภูมิบะดรเยาวชนอายุเพียงแค่12 13ปีนบีซื้อใจเยาวชนได้ยังไงนบีทำให้เยาวชนเนี่ยมายืนร้องไห้ที่ไม่ได้เข้าร่วมรบในสงครามได้ยังไงนบีทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยมีความรักในการที่จะติดตามคอยบันทึกคอยจดอย่างท่านเซดมุซาบิดที่คอยจดบันทึกอัลกุรอานนะครับบันทึกคำพีอัลกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีดึงหัวใจของเยาวชนได้ยังไงพี่น้องครับวันนี้ลองดูว่าเยาวชนไม่มานั่งฟังบรรยายเพราะอะไรครับมันไม่สนุกใช่ไหมครับมันไม่สามารถดึงหัวใจของเขาได้วันนี้เยาวชนเนี่ยจะไปอยู่กับเบนเทนนะครับวันนี้เยาวชนจะไปอยู่กับการ์ตูนไปอยู่กับละครไปอยู่กับหนังแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยมันมาทำให้เกิดสิ่งเร้าแล้วก็ดึงเขาเนี่ยนะครับให้มันออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นความสงบสิ่งที่มันเป็นความจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งไปเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับผมอยากจะหยิบยกบางส่วนบางประการนะครับถ้านำเสนอได้หมดก็อินชาอัลเลาะห์นะครับทั้งหมด10ประการ10หัวข้อนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามในการที่จะสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับวิธีการต่างๆหรือแนวทางในการตัรบียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์นะครับก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะครับมาเข้าใจความหมายของคำว่าตัรบียะห์กันก่อนนะครับคำว่าตัรบียะห์นะครับหากว่าเราไปดูที่ไปที่มานะครับหรือว่ารากศัพท์ของคำนี้เราจะพบได้ว่าคำว่าตัรบียะห์เนี่ยในอัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีคำนี้เอาแล้วเอามาใช้กันได้ยังไงเนี่ยไม่มีคำนี้ในอัลกุรอานไม่มีคำนี้ในหะดีษแต่เห็นมีการจัดกิจกรรมตัรบียะห์เยาวชนมีการอบรมเยาวชนเนี่ยก็มักจะใช้คำนี้กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าพอพูดถึงตัรบียะห์ปุ๊บก็นึกถึงค่ายนึกถึงโรงเรียนนึกถึงสถาบันในการอบรมเนี่ยนะครับเอ้าแล้วทำไมไม่มีแล้วเราเอามาใช้ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วนะครับก็พอจะมีที่จะหาได้บ้างในอัลกุรอานนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการตัรบียะห์ที่แปลว่าอบรมขัดเกลาโดยตรงเช่นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการเลี้ยงดูของพ่อของแม่และอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่วะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมารับบะยานีซอกีรอนี่สำนวนอยู่ในซูเราะห์อิสรอนะครับที่บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกล่าวว่าอะไรล่ะครับขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงเมตตาแก่ท่านทั้งสองกามารับบายานีซอกีรอเสมือนกับที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูรับบายานีเนี่ยรับบายานีซอกีรอแปลว่าเลี้ยงดูฉันมาแต่ยาววัยแสดงว่าคำว่าตัรบียะห์คำรากศัพท์เดิมของคำว่าตัรบียะห์เนี่ยนะครับภาษาอาหรับเนี่ยเวลาเราจะหาความหมายหรือศึกษาถึงคำหนึ่งนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นขั้วของศัพท์คำนั้นหรือรากศัพท์ของคำนั้นคำว่าตัรบียะห์เนี่ยนะครับมาจากคำภาษาอาหรับที่เป็นกริยาว่ารับบายูรับบีตัรบียะห์เนี่ยรับบายานีเนี่ยแปลว่าการเลี้ยงดูอุลามะห์ได้พูดถึงคำว่าตัรบียะห์เนี่ยนะครับหลายมุมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยก็ใช้คำว่าตัรบียะห์ได้เหมือนกันแปลว่าการพัฒนาการเจริญเติบโตนะครับหรือจะเป็นในมุมของเรื่องของจรรยามารยาท
ตัรบียะเรื่องจรรยามารยาทคืออะไรล่ะก็คือการพัฒนาในเรื่องของจรรยามารยาทเรื่องของนิสัยใจคอที่มีการพัฒนาแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นในมุมอื่นนะครับที่ถูกให้ความหมายเอาไว้หรือนิยามเอาไว้ได้หลากหลายมากเรื่องของการอบรมขัดเกลาเนี่ยก็มีความหมายของคำว่าตัรบียะอยู่เช่นเดียวกันการดูแลสัตว์เขาก็ใช้คำว่าตัรบียะเลี้ยงดูให้มันเจริญเติบโตนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเมืองตัรบียะซียาซียะแปลว่าเรื่องของการพัฒนาการทางด้านการเมืองที่มีการพัฒนามากขึ้นความหมายโดยรวมโดยสมุดโดยสรุปนะครับของคำว่าตัรบียะทั้งหมดนั้นหมายความว่าการพัฒนาตัรบียะแปลว่าอะไรครับการพัฒนาการตันชีอะการเจริญเติบโตนั่นแสดงว่าใครที่ได้รับการตัรบียะหรือมีส่วนร่วมในการตัรบียะเนี่ยต้องไม่ก้าวอยู่กับที่หรือไม่หยุดอยู่กับที่ต้องมีการพัฒนาเสมอดังนั้นครับที่วันนี้จะนำมาเสนอให้กับพวกเรานะครับได้ศึกษาร่วมกันเนี่ยการตัรบียะของท่านนบีที่มีต่อซอฮาบะเราจะเห็นว่าซอฮาบะไม่ถอยหลังใครก็ตามที่ได้รับการตัรบียะจากท่านนบีเนี่ยจะไม่ถอยหลังแต่นิยามหนึ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความสวยงามที่อุลามะได้พูดถึงที่น่าสนใจมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นความน่าทึ่งของศัพท์ภาษาอาหรับคำว่าตัรบียะบอกแล้วมาจากคำว่ารับบียะยูรับบียูตัรบียะแปลว่าการเลี้ยงดูการอบรมการบ่มเพาะนะครับแต่มีอุลามะบางท่านนะครับได้บอกว่าตัรบียะจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปรากเดิมของมันเลยเนี่ยภาษาอาหรับต้องย้อนกลับไปถึง3พยัญชนะสุดท้ายมาจากคำว่ารับแปลว่าอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกร็อบแปลว่าพระผู้อภิบาลดังนั้นการตัรบียะที่จะเกิดคุณภาพสูงสุดนะครับต้องย้อนกลับไปหาร็อบให้ได้การตัรบียะที่จะเกิดคุณภาพสูงสุดนะครับต้องย้อนกลับไปหาร็อบให้ได้ต้องเป็นไปตามความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงจะเกิดประโยชน์หรือคุณภาพสูงสุดดังนั้นวันนี้ครับที่เรามีการจัดอบรมค่ายการมีการทำกิจกรรมในเชิงของการตัรบียะขัดเกลากับบรรดาเยาวชนวัยรุ่นบางที่เนี่ยก็เอาดนตรีมาบางที่ก็เอาเสียงเพลงมาบางที่ก็ไปเอาละครไร้สาระเนี่ยนะครับมาให้กับบรรดาเยาวชนอย่างนี้ตัรบียะแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะไม่เป็นไปตามความพอพระทัยของรับของพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นครับนี่เป็นคำนิยามที่อุลามะได้ให้ความหมายโดยรวมเอาไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการตัรบียะเนี่ยเป็นยังไงกันความหมายโดยละเอียดโดยลึกซึ้งเนี่ยนะครับเราจะได้เข้าใจว่าที่ไปที่มาของการตัรบียะนั้นต้องย้อนกลับไปหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นะครับมาดูกันครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนได้ตัรบียะขัดเกลากับบรรดาซอฮาบะอย่างไรนะครับผมได้ถอดบทเรียนนะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่ามินอาซาลิบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัตตัรบะวียะแปลว่าแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการตัรบียะนะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาน่าสนใจมากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการตัรบียะขัดเกลากับบรรดาเยาวชนจนกระทั่งสามารถซื้อใจได้สามารถให้เยาวชนเนี่ยมาเสียสละเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ได้ถึงขั้นที่เยาวชนตัวน้อยๆเนี่ยนะครับมาบอกว่าใครที่จะมาว่ามาด่าท่านนบีเนี่ยข้ามศพฉันไปก่อนใครที่จะมาด่ามาว่าท่านนบีเนี่ยข้ามศพฉันไปก่อนนี่นบีปลูกฝังได้ขนาดนี้นะครับด้วยความรักด้วยความผูกพันที่ท่านนบีมอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์นะครับมีหลายแนวทางด้วยกันนะครับประการแรกๆที่ผมจะไล่เรียงพี่น้องได้รับทราบนะครับตามที่ถูกระบุเอาไว้ในหนังสือนะครับการตัรบียะห์ด้วยกับกิสซะด้วยกับเรื่องเล่าการตัรบียะห์ด้วยกับเรื่องเล่าพี่น้องอย่ามองว่าแค่เรื่องเล่านี่มันจะไปส่งผลอะไรมากมายกับบรรดาเยาวชนพี่น้องครับการเรียนรู้ของบรรดาเยาวชนที่ง่ายและรู้สึกสงบและทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขุมมีความใจเย็นประการหนึ่งนะครับคือการเล่านิทานเวลาจะให้เอาเด็กๆให้อยู่หมัดในการที่จะให้เด็กๆได้มีสมาธินะครับการเล่านิทานเนื้อหาที่มีความสนุกสนานเนี่ยดึงหัวใจหรือดึงอารมณ์ของเด็กได้อย่างดีครับและพี่น้องเชื่อไหมครับวันนี้นะครับในวงการการศึกษาวงการการเลี้ยงดูบุตรหลานในลูกในเขาเรียกนะครับลูกหรือเด็กในยุคของศตวรรษที่21เนี่ยเขาพูดถึงภาษาอังกฤษมีอยู่2พยัญชนะเนี่ยนะครับ EF พี่น้องเคยได้ยินไหมครับ EF Executive Function ฟังดูแล้วมันอาจจะงงนิดหนึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะครับแต่จำมาอีกทีหนึ่ง Executive Function เป็นหนึ่งในกระบวนการทางด้านพัฒนาเซลล์สมองครับเ
ขาบอกว่าเป็นการพัฒนาเซลล์สมองที่ส่งผลกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความดีงามต่างๆมากมายนะครับผมมีประโยชน์ที่จะมามอบให้กับท่านพี่น้องบางประการนะครับที่เขาได้ทำการสรุปนะครับถึงเรื่องของ EF ที่ว่านี้นะครับที่เขาบอกว่า Executive Function เนี่ยนะครับเขาบอกว่า EF เนี่ยจะช่วยสร้างภาวะที่ทำให้เยาวชนคนหนึ่งได้เติบโตไปในอนาคตที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงในเรื่องของการดำเนินชีวิตได้อย่างดีมาดูกันครับตามที่ได้มีการสรุปนะครับทางหน่วยแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านประสาทวิทยานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นวลจันทร์จุฑาภักดีกุลนะครับผมได้เอามาเล่าให้พี่น้องฟังจะได้ขยายความว่าท่านนบีเนี่ยมี EF ไหมหรือวิธีการสอนท่านนบีเนี่ยนะครับมันล้ำหน้า EF หรือว่ายังไงนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่าเด็กที่มี EF เนี่ยนะมีการพัฒนาทางด้านเซลล์สมองเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบทักษะ9ด้านด้วยกันองค์ประกอบทักษะ9ด้านด้วยกันพี่น้องลองมาดูครับว่าองค์ประกอบที่ว่านั้นมีอะไรบ้างประการแรกนะครับเด็กที่มี EF ที่ได้รับการจัดระบบทางเซลล์สมองที่ดีนะครับเขาจะมีความจำที่ดีและสามารถนำมาใช้งานได้จำอะไรมาก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำได้นะครับประการที่2เขาจะมีเรื่องของการยั้งคิดการยั้งคิดในที่นี้คือจะควบคุมแรงปรารถนาของตัวเองได้ต้องการสิ่งนี้แต่เขาจะมีลิมิตของเขาว่าออกไม่ได้นะเขาจะต้องการแค่นี้พอจะสามารถควบคุมในเรื่องของการยั้งคิดของตัวเองได้นะครับประการที่3การยืดหยุ่นทางความคิดเขาจะมีความยืดหยุ่นทางความคิดนะครับหมายถึงเรื่องของสามารถปรับทัศนคติของตัวเองเมื่ออยู่ประสบกับความยากลำบากปรับได้เมื่อประสบกับความสุขเขาก็ปรับได้นะครับนี่แหละครับลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งประการสำหรับเด็กที่มี EF นะครับประการที่4นะครับเขาจะมีเรื่องของการโฟกัสการใส่ใจหรือใจจดใจจ่อว่าง่ายๆก็คือมีสมาธิเด็กคนนี้ก็จะมีสมาธิที่ดีนะครับประการที่5นะครับการควบคุมเรื่องของอารมณ์เด็กจะสามารถควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ประการที่6อาจจะดูว่ายิ่งใหญ่มากนะครับคือเรื่องของการ planning and organizing นะครับคือการวางแผนและการจัดระบบการดำเนินการคือรู้จักการประมวลผลการวางแผนนะครับควรจะเริ่มในส่วนไหนก่อนนะครับเรียงลำดับได้นะครับประการที่7นะครับรู้จักการประเมินตนเองรู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องในส่วนไหนรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรและผลที่จะได้รับเป็นยังไงนะครับและประการที่8การริเริ่มและลงมือทำตามที่คิดหลังจากจัดกระบวนการทางสมองแล้วนะครับเขาจะรู้ว่าเขานั้นควรที่จะเริ่มในส่วนไหนยังไงก่อนนะครับและไม่คิดอย่างเดียวไม่ผัดวันประกันพรุ่งคิดแล้วอยากจะทำแล้วเขาก็จะลงมือทำนะครับและประการที่9ประการสุดท้ายนะครับเขามีเรื่องของความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายนี่9ประการนี้เขาบอกว่าเป็นเด็กที่ได้รับการจัดเซลล์สมองที่ดีนะครับหรือที่เขาเรียกกัน EF Executive Function เนี่ยนะครับวิธีการดังกล่าวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงวัย 3-6 ปีตั้งแต่ 3-6 ปีนะครับก็แก้ต้องช่วงเข้าอนุบาลว่าง่ายๆพอเริ่มเข้าอนุบาลปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสในการพัฒนา9ทักษะดังกล่าวตรงนี้นะครับนี่คือการจัดการเรื่องของเซลล์สมอง EF และเกี่ยวอะไรกับท่านนบีครับเกี่ยวอะไรกับแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะในหัวข้อแรกวันนี้นะครับเรื่องเล่าที่ท่านนบีได้เล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ EF พี่น้องครับนายแพทย์ประเสริฐที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องจิตวิทยาเด็กเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยใช้เวลาในการสร้าง EF ให้กับลูกด้วยกับสิ่งแรกๆที่สำคัญมากแล้วพ่อแม่ทุกคนสามารถทำได้คือเล่านิทานก่อนนอนเล่านิทานก่อนนอนแต่ต้องทำเป็นวินัยเช่น 2:30 น.หรือหลังละหมาดอิชาตามที่เราจะตั้งเวลานะครับเวลานี้จะเริ่มเปิดหนังสือแล้วก็อ่านไม่จำเป็นต้องมีลูกเล่นอะไรอ่านไปตามเนื้อหาเนื้อเรื่องนั่นแหละครับเด็กๆเนี่ยสมองกลไกสมองที่อัลเลาะห์ได้สร้างมาเนี่ยนะครับเขาจะมีความละเอียดอ่อนและยังไงล่ะพอเขาได้ฟังแล้วเขาก็จะจินตนาการตามไปถ้าหากว่าเราเปลี่ยนไม่ได้บอกว่าเรื่องเล่าไม่ดีนะครับแต่เราเปลี่ยนจากเรื่องเล่าทั่วๆไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องเล่าจากอัลกุรอานหรือเปลี่ยนมาเป็นการอ่านอัลกุรอานคุณหมอประเสริฐบอกว่าเด็กที่ได้รับการอ่านนิทานก่อนนอนตั้งแต่อายุ 3-6 ปีเซลล์สมองเนี่ยจะมีการประสานงานแล้วก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกับรากของต้นไม้อะครับจะเกิดความหนักแน่นมั่นคงทางด้านความคิดอย่างมากนี่แค่อ่านนิทานก่อนนอนนะพี่น้องนะแล้วลองนึกดูสิครับหากว่าเราไม่ได้เอานิทานก่อนนอนทั่วไปแต่เอาอัลกุรอาน
่านให้เด็กฟังแล้วพี่น้องครับการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ของเราท่านหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยเนี่ยท่านบอกว่าการอ่านอัลกุรอานนั้นคือการจัดการระบบสมองให้กับลูกหลักที่ดีที่สุดการให้ลูกได้ฮาฟิซกุรอานการให้ลูกได้ท่องจำกุรอานได้อยู่กับกุรอานเนี่ยนะครับกุรอานเนี่ยมันมีความสวยงามครับเรื่องของการจำส่วนต่างๆของซูเราะห์ส่วนต่างๆของอายะห์ที่บางอายะห์มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยต้องใช้กระบวนการทางความคิดเยอะนะครับต้องใช้สมองในการแยกแยะว่าสิ่งนี้มันเหมือนสิ่งนี้มันไม่เหมือนเนี่ยนะครับอันนี้ประการหนึ่งมักรอชในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอาหรับอีกซึ่งเราบางทีก็บกพร่องกันเยอะตัวฮัมซะอักษรฮัมซะจุดกำเนิดของอักษรฮัมซะอยู่ที่ไหนครับบางคนไปเทียบกับออ่างออ่างจุดกำเนิดของออ่างเนี่ยมันอยู่กลางเลยออ่างออ่างนะครับแต่จุดกำเนิดของฮัมซะนี่อยู่นี่ครับอยู่ตรงโคนคอเนี่ยครับเขาเป็นอักษรฮะลับคือกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าใครที่อ่านกุรอานได้ถูกมักรอชนะครับเขาจะละเอียดทางด้านสติปัญญาทางด้านความคิดกว่าจะออกเสียงมาแต่ละตัวザザザザザザเสียงที่มันมีความคล้ายกันแต่สามารถแยกแยะเสียงได้มีเขาเรียกคำแนะนำจากจิตแพทย์นะครับจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในทางด้านเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูเด็กนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เด็กพัฒนาคืออะไรรู้ไหมครับเล่นดนตรีเพราะอะไรรู้ไหมครับเด็กเขาเห็นตัวโน้ตใช่ไหมครับเห็นตัวโน้ตแล้วมือก็จับไปที่กีตาร์มือก็จับไปที่คีย์บอร์ดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของเครื่องดนตรีเนี่ยนะครับแล้วเขาถอดตัวโน้ตนั้นเนี่ยนะครับมาเป็นการกระทำมันก็เลยทำให้เรื่องของพัฒนาทางด้านทักษะเกี่ยวกับทางด้านสมองของเขาชีวิตของเขาเนี่ยครับมันเลยพัฒนามากขึ้นแต่พี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยยิ่งกว่าอัลกุรอานเนี่ยยิ่งกว่าทำไมอย่างที่ผมบอกครับเรื่องของมักรอชเอ่ยเรื่องของซิฟาตุลฮุรูฟเอ่ยเรื่องของอักษรหรือพยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกันและส่วนที่มันคล้ายๆกันในอัลกุรอานหากว่าเด็กสามารถท่องจำได้นะครับมันไม่แพ้เรื่องของการเล่นดนตรีแน่นอนไม่แพ้ครับแต่วันนี้เยาวชนมุสลิมของเราหลายคนที่คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าไม่ค่อยมีสมาธิจะส่งไปไหนครับส่งไปเรียนดนตรีส่งไปเล่นดนตรีไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้เพราะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับฮาฟิซในยุค ของท่านนบีเนี่ยเรียกว่าเป็นกุรอเป็นหนึ่งในนักอ่านที่มีความเชี่ยวชาญ นะครับบอกว่าอัลมาซามีรุกุรอานุชัยฏอนดนตรีนั้นคือกุรอานของชัยฏอนตายเลยแทนที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มาเรียนกุรอานของอัลลอฮ์แต่กลับส่งลูกหลานของเราให้ไปเรียนกุรอานชัยฏอนไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้สมาธิดูเหมือนจะดีขึ้นนะแต่ดีกับชัยฏอนพอมาอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ดีทำไมล่ะเพราะมันมีตะกั่วกั้นหูอยู่ครูสอนกุรอานผมคนหนึ่งเขาบอกว่าเด็กที่ท่องจำกุรอานไม่ค่อยได้เนี่ยแสดงว่าฟังเพลงเยอะทำไมล่ะครับเพราะว่ามันมีตะกั่วมาขวางอยู่ดังนั้นวิธีการทำไงล่ะขจัดมันออกตะเคลียปลดมันไปในสิ่งที่มันเป็นอดีตที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เอากุรอานเนี่ยมาใส่หรือละลายด้วยกุรอานก็ได้จริงๆแล้วตะกั่วมันไม่ได้ขวางหรอกแต่เป็นแค่สิ่งที่ท่านได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะครับว่ามันเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกว่านี่เห็นไหมครับแค่เรื่องเล่าแค่อย่างเดียวเองนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในการตัรบียะห์ขัดเกลากับซอฮาบะห์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าดูสิครับอิสลามล้ำสมัยอะไรกันขนาดนี้ยุคของท่านนบีเนี่ยไม่มีจิตวิทยาจิตแพทย์ที่จะมาดูแลเด็กอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่นบีมีคำสอนที่เอามาเทียบกับแพทย์ในยุคปัจจุบันได้อย่างชัดเจนว่ามันล้ำหน้าครับมันล้ำหน้าและสิ่งหนึ่งที่มากกว่า EF ที่ท่านนบีได้ปลูกฝังให้กับบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรทราบไหมครับอีมานพี่น้องครับเรื่องของการยับยั้งทางอารมณ์เรื่องของการยับยั้งทางความคิดเรื่องของการมีใจจดใจจ่อมีอามานะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอีมานสร้างได้พี่น้องครับอีมานสร้างได้แล้วเซลล์สมองอะไรดังกล่าวนี้นะครับลองถ้าเอากุรอานมาใช้ในการอ่านในการศึกษาหรือเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตามที่เราได้เคยศึกษาแล้วก็เรียนกับท่านพี่น้องไปนะครับว่าแม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าไปหาหมอทั่วๆไปเนี่ยการแพทย์ทั่วๆไปเขาบอกว่าอยากให้ลูกอารมณ์ดีเนี่ยเอาเพลงคลาสสิกมาฟังใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนเอาอัลกุรอานมาฟังแทนเซลล์สมองลูกพัฒนาครับแล้วเยาวชนของเราจะนิ่งด้วยกับอัลลอฮ์ไม่ได้นิ่งด้วยกับชัยฏอนก็จะมีความสุขนะครับทั้งชีวิตของเราเองคุณหมอเขาได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับผมมีโอกาสได้ฟังค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่รู้สึกว่าอิสลามเรามีหมดเลยในสิ่งที่เขากำลังพูดถึงวงการแพทย์เกี่ยวกับจิตวิทยาจิตเวชทั้งหลายนะครับ
เรื่องของเด็กที่เขามี EF เนี่ยนะพ่อแม่จะไม่เหนื่อยเขาบอกจะเหนื่อยช่วงแรกๆเหนื่อยช่วงไหนล่ะนี่แหละจัดตารางเวลาในการเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกให้ลูกได้เล่นอะไรที่ใช้ประสาทสัมผัสหนีบ10นิ้วหมายถึงว่าให้หยิบจับดินจับทรายนะครับให้ใช้10นิ้วเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยก็จะพัฒนามากกว่านะครับยอมเหนื่อยในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวลูกก็จะสามารถควบคุมอะไรตัวเองได้เองแล้วพ่อแม่ก็จะไม่เหนื่อยดังนั้นถ้าลูกมีอีหม่านพ่อแม่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยด้วยจะสบายด้วยพี่น้องครับหากว่าเราได้ตัรบียะห์ปลูกฝังลูกของเราเนี่ยให้มีอีหม่านนะครับเราเนี่ยสบายสบายยังไงล่ะอย่างน้อยๆตอนตายไปลูกมันก็จะขอดุอาให้วันนี้เยาวชนของเรานะครับรักในการที่จะขอดุอาให้กับเราหรือยังในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่หรือจะเป็นคุณลุงคุณปู่คุณตาที่มีหลานเนี่ยนะครับเราต้องสร้างภาวะอีหม่านให้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาให้ได้นะครับผ่านการตัรบียะห์ตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาดูกันครับว่าการสอนด้วยเรื่องเล่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ในอัลกุรอานแล้วนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับในอย่างในซูเราะห์ยูซุฟนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่านะฮูนากุสซุอะลัยกะข้าได้ทำการเล่าเรื่องราวเราได้ทำการเล่าเรื่องราวให้กับเจ้าอะห์ซานัลกอซซิบิมาเอาให้นาเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดตามที่เรานั้นได้ประทานวะฮีมาให้กับเจ้าอิไลกะฮาดัลกุรอานด้วยกับอัลกุรอานนี้วะอิงกุนตะมินกอบลีละมินัลกอฟิรีนแล้วถ้าหากว่าเจ้าเป็นบุคคลที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เลยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอัลกุรอานเนี่ยมาให้เป็นเรื่องเล่าเยอะทำไมล่ะพอได้ยินเรื่องเล่าแล้วมันเพลินมันฟังดูแล้วมันกลืนง่ายนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มักจะใช้เรื่องเล่าด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคนล้านคนตาบอดแล้วก็คนที่เป็นโรคผิวหนังพี่น้องเคยได้ยินมั้ยครับในยุคของบันีอิสราเอลคนหัวล้านคนตาบอดแล้วก็คนที่เป็นโรคผิวหนังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอับบรอสอักเราะแล้วก็อะมา3บุคคลนะครับอับบรอสคนที่เป็นโรคผิวหนังอักเราะคนที่เป็นโรคหัวล้านนะครับแล้วก็อะมาคนที่เป็นตาบอดนะครับ3บุคคลนี้เป็นตัวอย่างจากที่ท่านนบีได้เล่าเหตุการณ์ชาวบันีอิสราเอลซึ่งอัลลอฮ์ได้ทดสอบให้เขาได้เจอประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วอยู่ๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีคนหัวล้านก็มีผมนะครับคนที่เป็นโรคผิวหนังเนี่ยก็หายจากอาการโรคผิวหนังแล้วคนที่ตาบอดเนี่ยก็กลับมาตาดีอัลลอฮ์ให้รางวัลยิ่งใหญ่มากนะครับและอัลลอฮ์ก็ทดสอบด้วยกับการให้มาลาอิกะห์ที่จำแรงร่างมาเป็นลักษณะเดียวกับพวกเขาทั้ง3คนคนตาบอดก็ไปหาคนตาบอดคนหัวล้านก็ไปหาคนหัวล้านคนที่เป็นโรคผิวหนังก็ไปหาแล้วก็บอกให้ขอความช่วยเหลือหน่อยแต่ละคนนี่ก็เลี้ยงสัตว์เอาไว้นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงอูฐเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วยังไงครับคนที่ตาบอดก็ไปหาคนที่ตาบอดคนที่เป็นโรคผิวหนังก็ไปหาแล้วก็บอกว่าฉันขอความช่วยเหลือจากท่านหน่อยขอแพะขอแกะฉันไปทำอาชีพหน่อยฉันเนี่ยไม่มีใครชอบเลยเนื่องจากฉันเป็นโรคผิวหนังเนื่องจากฉันเนี่ยหัวล้านนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นโรคผิวหนังคนที่เป็นโรคหัวล้านเนี่ยนะครับบอกว่าฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ปฏิเสธความบกพร่องของตัวเองในอดีตไม่ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่ให้เจ้าหรอกเจ้าเนี่ยโกหกแล้วพูดจาไม่ดีกับฉันไปไกลๆเลยไล่มาลาอิกะห์ไปแล้ว2คนไม่ผ่านบททดสอบแต่คนที่ตาบอดเนี่ยนะครับเขาผ่านบททดสอบเขาบอกว่าท่านอยากได้อะไรท่านเอาไปเลยเนื่องจากฉันก็เคยเป็นคนที่ตาบอดเหมือนท่านมาลาอิกะห์ก็เลยบอกว่าข้าเป็นมาลาอิกะห์ที่จำแรงร่างมาเพื่อทดสอบเบาของอัลเลาะห์ดูซิว่าเขาลืมหรือเปล่าว่าอัลเลาะห์เคยให้บุญคุณอะไรกับเขาไว้บ้างนี่ครับเรื่องเล่าฟังดูแล้วเพลินมั้ยเนี่ยครับท่านนบีได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับเรื่องเล่าด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็เลยสามารถซื้อใจกับบรรดาซอฮาบะห์ได้นะครับในบางประการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นภาพประการแรกสอนด้วยกับการเล่าเรื่องหรือตัรบียะห์ด้วยกับเรื่องเล่าที่ครูพี่เลี้ยงพ่อแม่โต๊ะแชร์กีทำได้ทุกคนจริงไม่จริงครับเพียงแค่เรามีเรื่องเล่าที่เราจะต้องเตรียมกันบ้านเอาไว้แล้วก็หาจังหวะดีๆในการสอนกับบรรดาเยาวชนอยากให้ลูกอดทนเล่าเรื่องท่านนบีอายุบให้ฟังสิครับอย่าให้ลูกนั้นเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินอย่างมากก็ไม่ลืมอัลเลาะห์เล่าเรื่องนบีสุเลมานให้ฟังสิครับคือมันมีเรื่องราวเยอะนะครับที่เราจะถอดบทเรียนจากกุรอานแล้วก็นำมาบอกเล่าซึ่งท่านนบีเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับประการที่2นะครับท่านนบีได้สอนด้วยกับการกล่าวตักเตือนบิลเมาอีดะห์นะครับบางสำนวนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้รายงานนะครับได้บอกถึงลักษณะของท่านนบีนะครับว่ากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยยะตะคาวะลูนาบิลมาอิซะท่านนบีได้เคยทำการอบรมให้ข้อคิดตักเตือนกับพวกเราฟิลอัยยามิกอรอฮะตัสซามะอะลัยนาในช่วงบางวันที่เรานั้นอาจจะรู้สึกเบื่อนบีจะเตือนสั้นๆนบีบางครั้งนบีก็เล่าเรื่องราวที่ยาวแต่บางครั้งนบีก็จะเตือนสั้นๆเนื่องจากนบีจะพิจารณาว่าเอ๊ะซอฮาบะห์เนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยมีสมาธิหรือเปล่าก็เลยจะเตือนสั้นๆให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่นะครับหรือบริบทในต่างๆนะครับที่บรรดาซอฮาบะห์กำลังประสบอยู่นะครับบางเหตุการณ์นะครับได้ถูกระบุเอาไว้นะครับจากท่านอิรบาดอิบนุซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้เล่าถึงข้อตักเตือนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการหนึ่งนะครับว่าวะอะดะนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมันบะอ์ดะศอลาติลกอดาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ข้อตักเตือนแก่พวกเราวันหนึ่งหลังจากละหมาดยามสายนะครับมาวอิดะตันบะลีกอตันเป็นข้อตักเตือนที่กินใจมากดูริฟัตมินนัลอูยูนดวงตาของเรานี่นองไปด้วยกับน้ำตาวาวาจิลัตมินฮัลกูลูและหัวใจของเรานั้นก็รู้สึกสั่นไหวรู้สึกมีความกังวลอย่างมากฟะกอละรอจุลมีชายคนหนึ่งก็เลยกล่าวนะครับว่าอินนะฮาซิฮิมาอิดะตุลมุวัดดะนี่เป็นการตักเตือนน่าจะเป็นการตักเตือนครั้งสุดท้ายแล้ววีดาและจะอัมราแล้วถ้าเราซุนจะจากเราไปแล้วفماذا تعهد إلينا يا رسول الله ก็เลยได้ถามท่านรอซูลนะครับว่าท่านรอซูลได้โปรดสั่งเสียอะไรกับเราหน่อยได้โปรดสั่งเสียอะไรกับเราหน่อยท่านนบีก็เลยบอกว่าอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์วัสซะมะวัตตออะฉันขอสั่งเสียแก่พวกท่านทั้งหลายด้วยกับการตักวาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการเชื่อด้วยกับการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนะอับดุลฮะบะชียุนวะอินอับดุลฮะบะชียุนแล้วท่านนบีก็บอกนะครับว่าแม้ว่าผู้ที่สั่งใช้นะครับหรือสั่งเสียแก่พวกเฒ่าพวกท่านนั้นจะเป็นบ่าวแห่งเอธิโอเปียนบีกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าคนที่จะมาสั่งเสียเราเกี่ยวกับคำสั่งของอัลเลาะห์จะเป็นคนที่ไม่มีค่าเป็นคนที่ต่ำต้อยประการใดก็ตามฟะอินนะฮูมันยักชะมินกุมยะรักติลาฟันกะซีรอแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ยอมยึดเอาแนวทางแนวปฏิบัติที่มาจากอัลเลาะห์ก็จะพบกับทางแตกแยกอย่างมากมายจะพบกับการขัดแย้งกันอย่างมากมายนะครับวะอียะกุมมุฮดะซาติลอุมูรและท่านนบีก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายพึงระวังกิจการการงานที่มันอุตริกรรมประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ฟะอินนะฮาตอลาละเพราะนั่นจะเป็นทางหลงฟะมันอัดรอกะซาลิกะมินกุมฟะอะลัยฮิบิซุนนะติแล้วใครก็ตามที่กำลังประสบเหตุการณ์การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ขึ้นเนี่ยนะครับฟะอะลัยฮิบิซุนนะติจงยึดมั่นแนวทางของฉันเอาไว้วะซุนนะติคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียีนและแนวทางของบรรดาคอลีฟะห์ทั้ง4นะครับที่เป็นผู้ได้รับทางนำอัดดูอะลัยฮาบินนะวาจิดจงกัดมันด้วยกับฟันกรามนั่นหมายความว่าท่านนบีนั้นบางครั้งนบีก็จะตักเตือนหนักตักเตือนแรงด้วยกับประโยคตรงนี้แหละครับนั่นแสดงว่าท่านนบีนั้นมีมุมที่เป็นเรื่องเล่าสบายๆแต่บางครั้งเนี่ยก็มีมุมที่อาจจะหนักหน่วงในคำตักเตือนเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่จะต้องดูแลบุตรหลานของเราเนี่ยนะครับก็จะต้องหาจังหวะหาโอกาสในความเหมาะสมที่จะนำเสนอในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประการที่สองนะครับนั่นก็คือการว่ากล่าวตักเตือนนะครับประการที่สามนะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าอัตตะฮีบวัตตะรกีบแปลว่าการทำให้อยากนะครับหรือว่าการสร้างแรงจูงใจและการข่มขู่การสร้างแรงจูงใจจูงใจนะครับแล้วก็การข่มขู่หมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะนำเสนอทั้งสองมุมนำเสนอในมุมดูที่ว่ามันโหดร้ายมากเลยใครที่ไม่ปฏิบัติตามนี้หรือใครที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามนะครับตามสำนวนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกได้เล่าถึงสภาพของท่านนบีในการกล่าวโดยเฉพาะการกล่าวคุตบะห์เนี่ยนะครับว่าท่านนบีจะเอาจริงเอาจังมากเวลาจะคุตบะห์เนี่ยนบีไม่ได้คุตบะห์แบบนุ่มๆนิ่มๆ นะครับแต่นบีคุตบะห์เป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันลักษณะของท่านนบีบุคลิกของท่านนบีในขณะที่ทำการกล่าวคุตบะห์กล่าวตักเตือนนะครับท่านอัสเล่าว่าข้อตบรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุตบะห์ดันท่านรอซูลครั้งหนึ่งได้เคยกล่าวคุตบะห์นะครับแก่พวกเรามาซะมิอ์ตุมิสลาฮากอดท่านนัสบอกว่าไม่เคยเห็นท่านรอซูลเนี่ยจะทำการพูดที่อื่นเนี่ยจะเหมือนกับการกล่าวคุตบะห์แบบนี้เลยก็แล้วเราตะอะลามูนะมาอะอะลัมท่านนบีได้กล่าวประโยคนี้กล่าวด้วยกับน้ำเสียงที่หนักนะครับเราตะอะลามูนะมาอะอะลัมหากพวกท่านทั้งหลายรู้ในสิ่งที่ฉันรู้ละดะฮิกตุมกอลีลัน
วะละบะกัยตุมกะซีรอพวกท่านจะหัวเราะน้อยและจะร้องไห้มากพวกท่านจะหัวเราะแต่น้อยแล้วก็จะร้องไห้มากขึ้นก็ละฟะกัตตออัศฮาบุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอัศฮาบุรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวุจูฮะฮุมละฮุมคอนีนความหมายคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก้มหน้าลงในสภาพของความทุกข์ระทมใจทันทีเลยพอได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดึงอารมณ์ข่มขู่ทางด้านอารมณ์ว่าหากพวกท่านรู้ในสิ่งที่ฉันรู้เนี่ยพวกท่านจะหัวเราะน้อยและจะร้องไห้มากหลังจากนั้นซอฮาบะห์ก็ก้มหน้ากันเลยครับแล้วก็น้ำตาซึมเลยเนื่องจากความกลัวและอยากจะเป็นบุคคลที่เป็นไปตามแนวทางหรือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการข่มขู่นะครับมาดูกำลังใจบ้างนะครับกำลังใจนะครับอบูดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้นะครับท่านบอกว่าอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งฉันได้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอบุลอับยัดได้มอบเสื้อสีขาวให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไม่ใช่ท่านนบีกำลังสวมใส่เสื้อสีขาวอยู่นะครับวะฮุวะนาอิมุนท่านนบีกำลังนอนอยู่นะครับซุมมาอะตัยตุฮุวะกอดิสตัยกอดะฟะกอลหลังจากนั้นท่านนบีก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้กล่าวว่ามามินอับดินกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซุมมามาตะอะลาซาลิกอิลลาดะคอลัลญันนะประโยคกำลังใจพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าอยู่ๆนบีก็ตื่นขึ้นมาท่านอบูซัรมาเยี่ยมนะครับแล้วนบีก็บอกว่าผู้ใดก็ตามกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมามินอับดินไม่มีบ่าวคนไหนที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮซุมมามาตะหลังจากนั้นเขาก็ตายเสียชีวิตอะลาซาลิกบนคำกล่าวคำกล่าวนั้นอิลลาดะคอลัลญันนะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเว้นแต่เขาจะได้เข้าสวรรค์กำลังใจไหมพี่น้องครับกำลังใจรู้สึกอยากจะปฏิบัติอยากจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเสมอเลยนี่ครับเป็นแนวทางของท่านนบีในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนให้คนคนหนึ่งนะครับได้อยากที่จะได้รับความดีงามด้วยกับการมีรางวัลเนี่ยเอามาล่อนะครับข่มขู่ด้วยกับลักษณะที่มันไม่ดีแล้วก็เอาสิ่งที่ดีนะครับมานำเสนอนี่แหละครับเป็นลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้เป็นแนวทางในการตัรบียะห์ในการสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้เป็นประการที่3นะครับประการแรกเล่าเรื่องนะครับประการที่2ตักเตือนและประการที่3นั้นมีการข่มขู่และมีการให้กำลังใจนะครับหรือโน้มน้าวจิตใจประการต่อมานะครับประการที่4นะครับเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจนะครับเพิ่มเติมนะครับท่านอบูอุมามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เป็นผู้ที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่ามีซอฮาบะห์เยาวชนคนหนึ่งพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอายุของเราได้ดีมากนะครับและน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวตรงนี้กันมาบ้างแล้วเนี่ยว่าเยาวชนของเราคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเยาวชนอายุนบีหรือเปล่าท่านอบูมามะห์เล่าให้ฟังนะครับว่าอินนาฟาตาชาบะมีเยาวชนคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพที่เขานั้นเป็นวัยรุ่นอาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมาหาแล้วยังไงครับฟะกอลและก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์อิซันนีบิซซินาท่านรอซูลอนุญาตให้ฉันทำซินาหน่อยมาหาท่านนบีแล้วก็บอกนบีจ๋าอนุญาตให้ฉันทำซินาหน่อยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับกับท่านนบีในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับโมโหมากนะครับฟะอักบะละกอมุนอะลัยฮิฟะซะยะรอฮูซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเตรียมที่จะจัดการกับเยาวชนคนนี้แล้วมาพูดจาสามหาวกับนบีได้ยังไงมาพูดจารุนแรงแบบนี้กับนบีเนี่ยอย่างนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับซอฮาบะห์ก็เลยต้องการที่จะเอาเขาออกท่านนบีก็บอกว่าไงครับมาปล่อยเขาไปฟะกอละอุนนุพาเขาใกล้มาพาเขามาใกล้ๆให้มานั่งใกล้ๆกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนะครับเยาวชนคนนั้นเนี่ยก็มานั่งใกล้ฟะดานามินฮุกอรีบะมานั่งใกล้ชิดกับท่านนบีเลยก็ละฟะจะละสะนบีก็ท่านอบูมามะก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็มานั่งข้างนบีนบีก็เริ่มพูดจาด้วยกับเหตุและผลโน้มน้าวจิตใจพี่น้องครับนี่เป็นจิตวิทยาที่ขั้นสูงมากเลยนะครับพอเห็นคนกำลังจะกระโดดตึกตายเนี่ยวิธีการของเขาคือยังไงครับทำยังไงก็ได้ให้ใกล้ชิดพูดจายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะได้ใช้สติปัญญาในการคิดในการไตร่ตรองแล้วก็ใคร่ควรนะครับท่านนบีใช้วิธีนี้นบีบอกว่ามานั่งใกล้ๆก่อนมานั่งใกล้ๆก่อนใจเย็นๆก่อนนบีบอกว่าอะตุฮิบบูฮูลิอุมมิกชอบที่จะให้มีคนมาทำซินากับแม่ไหม
เขาว่ายังไงครับเขาบอกว่าข้ามศพผมไปก่อนท่านนบีถ้าใครจะมาทำซินากับแม่ผมไม่ยอมท่านนบีบอกว่าคนอื่นก็เหมือนกันแหละแล้วถ้าหากว่ามีคนจะมาทำซินาเนี่ยกับลูกสาวล่ะกับพี่สาวล่ะกับป้าล่ะกับน้าล่ะกับเครือญาติคนอื่นล่ะเขาก็พูดประโยคเดียวกันนี่แหละครับว่าข้ามศพผมไปก่อนท่านนบีผมไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาทำซินากับผมหรอกและท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านนบีก็บอกว่าวะลันนาซุยุฮิบบูนะผู้คนเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเครือญาติของเขาเป็นแม่ของเขาเป็นน้องสาวของเขาเป็นลูกสาวของเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาเนี่ยต้องมาถูกคนคนหนึ่งทำซินาไม่มีใครชอบนบีพยายามนำเสนอด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนบีก็เอามือและนี่เป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องครับนบีไม่ได้ตำหนิแล้วก็ขับไล่เข้าไปนะครับแต่นบีทำยังไงครับนบีเนี่ยเอามือวางที่ตัวของเขานะครับเอามือวางบนมือของเขาฟาวาดอายะดะฮูอะลัยเอามือวางแล้วนะครับวะกอลและท่านนบีก็กล่าวอัลลอฮุมักฟิรดัมบะวะตอฮิรกัลบะวะฟัรริจฟัรจะความหมายคือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยโทษแก่ความผิดบาปของเบ่าคนนี้ด้วยกับหนุ่มคนนี้ด้วยวะตอฮิรกัลบะแล้วขออัลลอฮ์ได้ทรงชำระจิตใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์วะฮัสซินฟัรจะและทำให้อวัยวะเพศของเขาที่ตั้งใจจะไปทำซินาเนี่ยได้บริสุทธิ์فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَنْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ หลังจากนั้นเยาวชนคนนี้ไม่มีทางหลงอีกเลยไม่ไปสนใจเรื่องที่จะไปทำซินาอีกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าดุอาของท่านนบีมุสตะญะฮ์ประการหนึ่งแต่หนึ่งในวิธีการที่เราสามารถที่จะเรียนแบบในการที่จะเอามาตัรบียะห์ขัดเกลาอบรมกับบรรดาเยาวชนที่กำลังจะประสบทางหลงเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยาวชนที่อยากจะไปทำซินาเยาวชนที่อยากจะไปยุ่งกับยาเสพติดเยาวชนที่อยากจะไปทำในสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าเราเอาแนวทางนบีนี้ไปล่ะเรียกเขามานั่งแล้วก็มาพูดคุยว่าอาจจะมีแฟนใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าสมมติมีคนมาเป็นแฟนกับมะล่ะมีคนมาเป็นแฟนกับน้องสาวล่ะมีคนแล้วเขาทำซินาล่ะยอมไหมอ้าวไม่ยอมเนี่ยนบีก็บอกเหมือนกันว่าไม่มีใครเขายอมอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีนั้นมีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจที่ดีมากแล้วท่านนบีไม่ขับไล่ลองนึกดูสิครับถ้าท่านนบีให้บรรดาซอฮาบะห์หรือตัวท่านนบีเองเนี่ยทำการขับไล่จะเกิดอะไรขึ้นครับเชื่อเหลือเกินว่าเยาวชนคนนี้นะครับอาจจะไปทำซินาแล้วตะเลิดไปแล้วและไม่สนแล้วที่จะมาฟังคำตักเตือนนะครับแต่นบีไม่นบีหาจังหวะหาโอกาสในการที่จะอยู่ใกล้ชิดนะครับกับบรรดาเยาวชนแล้วก็ให้ความสุขุมให้ความใจเย็นนะครับในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนกับเยาวชนของเรากลุ่มนี้นะครับประการต่อมานะครับเรื่องของการใช้การสนทนานะครับและการโต้ตอบที่ใจเย็นของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในศิลปะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพยายามในการที่จะทำให้มีความใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดนะครับเพราะว่าท่านนบีเองเนี่ยสังเกตนะครับว่าการพูดคุยหรือการที่ท่านนบีได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนบีจะทำเอาไว้เป็นแบบอย่างที่สวยงามนบีเคยบอกบรรดาซอฮาบะห์ก่อนที่จะส่งไปตามหัวเมืองต่างๆและนี่เป็นบุคลิกภาพที่ดีมากครับนบีบอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูความหมายคือพวกท่านจะเอาอิสลามไปสอนคนอื่นใช่ไหมสอนง่ายๆนะอย่าสอนยากสอนให้อิสลามเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอย่าทำให้อิสลามนั้นเป็นเรื่องยากเวลาจะเอาอิสลามนั้นไปสอนให้กับคนอื่นนะครับประการแรกประการที่สองคือพยายามดึงคนที่ยังไม่เข้าใจอิสลามให้เข้ามาสู่อิสลามอย่าพยายามขับไล่หรือไล่ตะเพิดให้เขานั้นออกจากอิสลามแล้วท่านนบีก็ทำเป็นแบบอย่างจริงๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอยู่เหตุการณ์ที่มีชาวอันซอรบางคนนะครับที่ไม่พอใจในการที่ท่านนบีนั้นไม่ได้แบ่งทรัพย์เฉลยให้กับเขาแล้วก็มาบอกว่าท่านรอซูลไม่ยุติธรรมเป็นคำที่หนักไหมครับหนักมากนะครับมาบอกว่าท่านนบีนั้นไม่มีความยุติธรรมนะครับท่านนบีก็เลยต้องมาเจรจามาพูดคุยนะครับโดยเหตุการณ์มีดังนี้นะครับลัมมาอาฟาอัลลอฮุอะลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีนั้นได้ทำการแบ่งทรัพย์เฉลยนะครับเยามะฮูไนในสงครามฮูไนนะครับกอสมาฟินนัสฟีมุอัลฟะติกูลูบุฮุมท่านนบีก็เลยได้มุอัลฟะติกูลูบุฮุมนบีก็เลยแบ่งให้กับคนที่เป็นคนที่สนใจมุอัลลัฟอะครับคนที่สนใจอิสลามนะครับส่วนหนึ่งวะลัมยุอตออันซอรชัยอะแต่ไม่ได้ให้ทรัพย์เฉลยนี้กับชาวอันซอร
ให้กับคนที่สนใจอิสลามทำไมล่ะเพราะเขาอยู่ในแปดจำพวกที่จะได้รับซะกาตได้ใช่ไหมครับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนวัดมูอัลลัฟติกูลูบูมคนที่หัวใจของเขาเนี่ยมูอัลลัฟสนใจหรือเอียงมาสู่อิสลามเนี่ยนบีก็ได้มอบทรัพย์เฉลยบางส่วนให้นะครับวะลัมยุอติอันซอรนบีไม่ได้ให้ชาวอันซอรชัยอะฟะกะอันนะฮุมวะญะดูซึ่งเสมือนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เห็นว่าเขารู้จักอิสลามแล้วเข้ารับอิสลามแล้วนบีก็เลยไม่แบ่งให้ชาวอันซอรแต่มีชาวอันซอรบางคนเนี่ยไม่พอใจนะครับพอไม่พอใจแล้วนะครับก็ตัดพ้อด้วยความเนื้อน้อยต่ำใจนะครับเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับในสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายเขาได้รับกันด้วยเหตุนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงได้กล่าวประโยคที่เป็นกำลังใจอย่างมากนะครับท่านนบีบอกว่าไงครับเราชิตุมคุณตุมยิตานะกะดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกันนะครับว่าโอ้บรรดาชาวอันซอรเอ๋ยมีคำพูดของพวกท่านบางคำพูดเนี่ยมาถึงท่านนบีนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมพวกท่านนั้นเคยหลงผิดและอัลลอฮ์ได้ให้ทางชี้นำแก่ท่านด้วยกับตัวของฉันเนี่ยมายังท่านท่านนบีกำลังจะบอกว่าชาวอันซอรนั้นได้รับยิ่งกว่าทรัพย์เฉลยซะอีกได้รับการการันตีจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับว่าเขานั้นจะเป็นชาวสวรรค์แล้วเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านนบีแล้วนะครับพวกท่านเคยหลงผิดแล้วอัลเลาะห์ก็ได้ชี้แนะชี้นำท่านพวกท่านเคยเป็นศัตรูกันแล้วอัลเลาะห์ก็ทำให้พวกท่านนั้นได้ปรองดองกันพวกท่านเคยยากจนแล้วอัลเลาะห์ก็ทำให้ร่ำรวยใช่หรือไม่ท่านนบีได้ตั้งคำถามกับชาวอันซอรชาวอันซอรบอกว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์เป็นไปตามที่ท่านรอซูลบอกทั้งหมดเลยดังนั้นครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เลยบอกว่านี่แหละนี่คือบุญคุณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกท่านอย่างมากมายที่คนอื่นไม่ได้แล้วนี่เป็นเหตุผลที่ท่านนบีนั้นพยายามสร้างความเข้าใจปรับความเข้าใจนะครับให้กับบรรดาชาวอันซอรเนี่ยนะครับได้มีความกระจ่างได้มีความเข้าใจนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกนะครับว่าและเป็นประโยคที่เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับอินนะกุมซะตัลกอนะบะดีอัซรอตันฟัสบิรูฮัตตาตัลกอนีอะลาฮาวดิท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอดทนเถอะใจเย็นๆอดทนจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้พบฉันที่บ่อน้ำของฉันจุดนัดพบในวันกิยามะห์นบีสรุปนะครับว่าพวกท่านยอมสละได้ไหมทรัพย์เฉลยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากถึงแม้ว่ามันจะมีมูลค่ามากกว่าตามเนี่ยแต่สิ่งที่มันมีคุณค่ามากกว่านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่าทุกสิ่งนั้นก็คือการได้รับการการันตีจากท่านนบีว่าเป็นบุคคลที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับนี่แหละครับเป็น5หัวข้อ5เนื้อหาสาระตัวอย่างที่หยิบยกมาให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าท่านนบีมีวิธีการในการที่จะนำเสนอสอนบอกกล่าวตัรบียะห์ตักเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับวิธีการต่างๆอย่างไรนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกเนื้อหาสาระอีกมากมายนะครับแต่เกรงว่าน่าจะใช้เวลาอีกมากเลยนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ใน5ประการและลองเอาไปปรับใช้ดูประการแรกเรื่องเล่าพี่น้องลองเอาเลยนะครับเอาไปใช้กับบรรดาเยาวชนบุตรหลานของเราหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็ชอบนะครับเรื่องเล่าจากนบีเรื่องเล่าจากอัลกุรอานนะครับพอเราได้ฟังแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินนะครับประการที่2เรื่องของการตักเตือนก็ต้องพยายามหาจังหวะหาโอกาสในการตักเตือนถ้ารู้สึกในนายหน่อยในเหนื่อยหน่อยก็เตือนสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ให้เนื้อหาเนี่ยมันเข้มข้นนะครับประการที่3นะครับเรื่องของการข่มขู่และการให้กำลังใจและประการที่4เรื่องของการโน้มน้าวด้วยเหตุด้วยผลนะครับและประการที่5นะครับเรื่องของการสนทนาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้เหตุผลที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์เองนะครับหรือคนใกล้ชิดเองนั้นได้มีความรู้สึกผูกพันและรู้สึกว่าเขานั้นได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่แหละครับเป็นแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอามาเป็นตัวอย่างนะครับให้กับพวกเราได้เห็นว่าท่านนบีประสบความสำเร็จด้วยกับวิธีการของท่านนบีนะครับแล้วก็การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะซื้อใจกับบรรดาซอฮาบะห์ให้มีความรักในศาสนาของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่าวันนี้นบีไม่อยู่แล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่แล้วคนที่มีหัวใจที่รักนบีเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังอยู่นะครับดังนั้นอย่าให้เราเป็นเพียงแค่คนเดียวที่รักนบีให้ลูกให้หลานให้คนที่เป็นคู่ครองคนที่เป็นเพื่อนพ้องอยู่ภายใต้การรับผิดชอบหรือการดูแลของเราเนี่ยนะครับให้หัวใจได้มีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่
ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมบอกว่า EF เนี่ยพี่น้องวางไปเลยเรื่องของ executive function การจัดเรียงระบบสมองเซลล์ต่างๆนะครับพี่น้องเอา iman เนี่ยมาสวมในชีวิตของเราแล้วพี่น้องจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการเรียนแบบบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็จะเป็นทางรอดให้กับชีวิตของเราแล้วก็ครอบครัวของเราเช่นเดียวกันนะครับก็คงฝากกับพี่น้องเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะประสบความสำเร็จในการนำเอาแนวทางของท่านนบีนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนวะอัสตัฆฟิรูมินกุลลิดัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู